สำหรับการ modify เพิ่มขาปานครับก็จะไม่ยากนะฮะก็จะต่อสายประมาณนี้นะครับ Bluetooth Mode ปัจจุบันนะครับจ m j วนะครับสำหรับนักเล่นนักดีบายนะครับจะมีให้เลือกมากมายหลายแบบนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีบลูทูธอยู่ในตัวนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแอมป์จิ๋วที่ไม่มีบลูทูธนะครับแต่ว่าจะเป็น IC ขยายนะครับตัวนี้จะขยายสเตอริโอแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอมป์จิ๋วค่าดีนะครับก็เป็นสเตอริโอเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับสําหรับนักเล่นทั้งหลายนะครับก็คาดหวังที่จะให้แอมป์จิ๋วของเรานะครับเป็นเครื่องเสียงที่มีเสียงที่ดีนะครับดังนั้นนะครับเราก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องมาโมดิฟายนะครับโดยการโม่ค่าซีเข้าไปในวงจรนะครับ สำหรับ power amp ที่ดีนะครับก็จะมีภาคจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพนะครับเราจะสังเกตว่า,า power amp ต่างๆนะครับจะมีภาคจ่ายไฟที่ขนานคาปาซิเตอรเป็นจำนวนมากนะครับอย่างรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคจ่ายไฟของเครื่องขยายเสียงนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าค่าความจุข,ของคาปาซิเตอร์นะครับมีความจุที่มากขึ้นนะครับการราักษาระดับแรงดันจากภาคจ่ายไฟ นะครับก็จะดีขึ้นนะครับทำให้ไฟไม่ตกนะครับเวลาเราเปิดเพลงเสียงดังมีเสียงเบสนะครับกระแสก็จะคงที่นะครับกระแสแรงดันก็จะคงที่นะครับทําให้ประสิทธิภาพในการขยายเสียงนะครับไม่ตกนะครับเสียงไม่ดับไม่หายนะครับก็เลยเป็นที่นิยมนะครับสําหรับนักเล่นนักดีเบายนะครับแอมป์จิวแลโพงบลูทูธนะครับที่นิยมนะครับนําตัวเก็บประจุนะครับมาเพิ่มให้กับตัวเก็บประจุภาใจ่ายไฟนะครับ เดี๋ยวเพื่อที่จะได้เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวผมจะวาดวงจรให้ดูนะครับคร่าวๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนี่ IC ซพขยายนะครับนี้ IC ซขยายเสียงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ IC ซพขยายนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงนะครับคือไฟบวกนะครับแล้วก็ไฟลบนะครับนี่นะครับตัวนี้ c 2ตัวนี้นะครับมันก็จะขนานกันอยู่ระหว่างภาคใจไฟนะครับไฟเลี้ยงของอ่าภาคขยายนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ c แบบนี้นะครับนี่นะฮะต่ออยู่แบบนี้นะครับบวกลบบวกลบนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมาผ่านไดโอดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับสัญลักษณ์ของไดโอดนี่นะครับไดโอดตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ อ่าป้องกันไฟกับขัวนะครับตัวนี้แล้วก็จะมาที่ตัวนี้เป็นจ็คนะครับนี่นะครับตัวนี้ข้างในก็จะเป็นบวกนะครับด้านนอกตัวนี้ด้านนอกนี้ครับก็จะเป็นลบนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นบวกนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบวกนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นบวกนะครับผ่านมานี่นะฮะ าเข้านะครับไฟเลี้ยงนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับ DC 5ถึง24โวลต์นะครับดีซีห้าถึง24โวลต์นะครับสำหรับอ่าพาววเอร์ตัวนี้นะครับ C ก็จะทำหน้าที่นะครับเก็บประจุนะครับจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟนะครับจากอะแดปเตอร์หรือแบตเตอรี่นะครับที่จ่ายมานะฮะจ่ายมาเลี้ยง วงจรภาคขยายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมป์นะฮะเป็นภาคขยายเสียงนะครับในวันนี้ที่ว่าเรานะครับเปิดปกตินะครับไฟก็จะจ่ายปกติแล้วก็มาประจุที่ตัวเก็บประจุนะครับแต่ถ้าครับตัวนี้ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ที่รักษาระดับแรงดันภากใจไฟที่ขนานกันอยู่นะครับก็จะมีค่าอยู่ที่470ไมโครนะครับ นี่นะครับ470มโคคูณ2ก็จะเป็น940ไมโคนะฟารัดครับตัวนี้สำหรับ4เดิมๆนะครับที่มากับบอร์ดนะครับจริงๆเขาจะใส่ค่าความจูที่สูงกว่านี้มาก็ได้นะแน่นอนครับคาปาซิเตอร์ที่มีความจูที่สูงขึ้นนะครับราคาก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยนะครับสังเกตจากบอร์ดที่มีราคาแพงครับตัวเก็บประจุภาคใจไฟก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะฮะ แต่ในกรณีที่เราจะโมเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครเราก็จะเพิ่ม C นะครับหรือว่าคาปานะครับที่มีความจุที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ปฏิภาพของเสียงนะครับไม่ตกนะครับก็คือแรงดันกระแสไม่ตกนะครับเสียงก็จะไม่ตกนะฮะนี่คือหลักการนะครับว่าเราจะเพิ่มคาปาเข้าไปเพื่ออะไรนะครับยิ่งคาปาความจุมากนะครับ ประสิทธิภาพในการสํารองก็จะสูงขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะหลักการเราก็จะขนานนะครับเข้าไปในภาคจ่จายไฟเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะขนานเข้าไปตรงหลังไดโอดตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราจะขนานคาปาเข้าไปหลังจากไดโอดภาคกจายไฟนะครับเราจะเอาขั้วบวกนะครับเข้าที่ขา แคโทดของไดโอดนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ใกล้ไอซีพักขยายที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับพิเตอร์ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูจุดต่อในบอร์ดจริงเลยนะครับโดยการใช้มิเตอร์นะครับวัดครับว่าจุดต่อบวกลบเราจะต่อที่จุดไหนนะครับเราก็วัดที่ขั้วบวกเลยนะครับตัวดําๆนี้จะเป็นขั้วลบนะครับตัวที่ไม่มีขีดดานะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับตัวนี้นะครับ สองตัวนี้จะขนานกันอยู่นะครับนี่นะฮะของตัวนี้จะขนานกันอยู่บวกก็จะถึงบวกครับนี่นะฮะบวกกับบวกก็จะถึงกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับลบกับลบก็จะถึงกันนะครับนี่นะฮะก็จะขนานกันอยู่นะตัวนี้นะครับบวกกับบวกลบกับลบเดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะครับไฟนะครับก็จะเข้าที่ขากลางนะครับที่ของจาก DC นะครับ นะครับมาออกตัวนี้นะครับออกตัวนี้ออกตัวนี้เสร็จนะครับก็จะมาผ่านไดโอดนะครับออกขากลางนะครับนี่นะครับนี่มาผ่านไดโอดก่อนนะครับผ่านไดโอดจุดนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะออกนะครับที่ขาแอนโอดนะครับเข้าขาแคโทดออกขาแอนโอดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็จะออกขานี้นะครับนี่ออกขานี้แล้วก็จะมาเข้าขั้วบวกนี่นะครับขั้วบวกที่ เป็นสีทองตัวนี้คะนี่ครับขนานกันอยู่ในจุดที่เราจะต่อเราก็จะเอาบัวเข้าจุดนี้เลยนะครับจุดที่ขนานกันอยู่แล้วก็ลบก็เข้านี่เลยนะครับคอมตรงนี้เลยครับสําหรับบอร์ดบอร์ดนี้นะครับบอกว่าเราจะต่อคาบาตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนีาา 1, ้เป็นคาปาหนึ่งพันไมโครนะครับห้าตีบัวนะครับขั้วบววนะครับ ก็จะเข้าตัวนี้โคดลบก็เข้าตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะต่อกับตัวนี้นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคาปาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ใส่แทนก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทนแรงดันที่ยี่สิบห้าโวลต์นะครับเราต้องใส่ทนแรงดันให้เท่ากันหรือว่ามากกว่านะครับของเดิมนะฮะตัวนี้ก็นี่นะครับ4ี่พันจอเมโคยี่สิบห้าโวลต์แต่ของเดิมเป็น 202ไมโครนะครับ25โวลต์นะครับขนาดก็จะใหญ่ขึ้นประสิทธิภาพในการสำรองไฟก็จะดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันที่เห็นอยู่2ตัวนี้ก็คือมาขนานกัน4ตัวนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็น IC ซปากขยายนะครับอผมจะแผ่นเราไป่คอมร้อออกเลยนะครับับวก็จะ นี่นะครับขนานกันอยู่นี่ก็เหมือนกันครับนี่บบก็จะขนานกันแล้วก็จะต่อถึงกันด้วยนี่นะครับนี่ต่อถึงกันโดยจริงๆแล้วสี่ตัวนี้ก็จะขนานกันอยู่ทีตัวนะครับนี่นะครับจะเป็นลายวงจรโยงมาหากันนะฮะเห็นป่ะครับนี่นะครับสําหรับเทคนิคของผมนะครับผมจะเพิ่มคาปาศูหนึ่งไมโครนะครับตัวนี้จะเป็นคาปาชนิด ฟิล์มโพลีพีนนะครับเพื่อที่จะทําการกรองความถี่นะครับลงกลาวนะครับจะทําให้สัญญาณรบกวนนะครับลงกลาวนะครับแล้วก็ขมเข้าไปในบอร์รร 4, รรดอ,รบบอ,อีกทีหนึ่งนะครับเป็นการนำซี0.1ไมโครตัวนี <S <s ้นะครับมาช่วยกําจัดน้อยนะครับให้กับวงจรอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลดสัญญาณรบกวนในวงจรนะครับก็ทําการ วัดตีคอมนะครับคาปา2ตัวเข้าไปด้วยกันนะครับระหว่างคาปาชนิดฟิล์มนะครับเข้ากับคาปาอิเล็กโทรไลต์นะครับตัวคาปาอิเล็กโทรไลต์นะครับก็จะเป็นคาปาที่มีขั้วนะครับครับเมื่อเราต่อตัวเก็บประจุนะครับขนานกันแล้วนะครับระหว่างตัวเก็บประจุชนิดฟิล์ม0.1ไมโครนะครับกับตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลต์นะครับ ขนานกันแล้วแล้วก็ต่อสายแล้วเราก็มาต่อเข้าที่บอร์ดเลยนะครับสีแดงนะครับเป็นบวกนะครับสีดําเป็นลบนะครับสีแดงนะครับก็จะเข้าในจุดกั้บวกของคาปาตัวเดิมเลยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนโคตรลบนะครับก็จะเข้าในคาปาโคตรลบเลยนะครับ นี่ครับนะครับก็จะได้การขนานนะครับเข้าไปเลยนะฮะสายนะครับควรจะให้สั้นกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็จะต่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแต่ก็จริงๆถ้าเราใส่ตัวใหญ่นะครับเราก็จะติดตั้งเข้าไปในตัวแอมจูยากนะครับยุ่งยากนะฮะถ้าเราต่อแบบนี้นะครับก็จะทําให ต่อง่ายขึ้นแต่ว่าได้ความจุที่ไม่ค่อยเยอะจุใจเท่าไหร่นะฮะครับสำหรับการ modify เพิ่มคาปานะครับก็จะไม่ยากนะฮะก็จะต่อสายประมาณนี้นะครับเรารู้ว่าต่อในจุดไหนนะครับมีที่ไปที่มายังไงนะครับโมแ,แล้วก็จะทําหน้าที่ยังไงนะครับก็ตามที่แนะนํามาขัางต้นนะครับที่เพิ่มเติมก็คือ จกคอมขับวิเตอร์นะครับ0.1มโครนะครับเป็นชนิดฟิล์มนะครับเพื่อที่จะกรองความถี่นะครับตัวนี้นะครับความถี่สูงเข้ามานะครับก็จะถูกกรองโดยขับวิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น C ีที่ค่าสูงนะครับตัวนี้นะฮะครับหวังว่าคงจะเป็นแนวทางนะครับในการ modify DIY เอ็มิวนะครับสำหรับทำลำโบงบลูทูธนะครับไหนก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตาม กดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครับช่องแจ็คดีดด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับจะมาแนะนำสาระดีๆนะครับสำหรับงาน d ีบเล็กทรอนิคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ Bluetooth mode